สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องคำภาษาต่างประเทศนะคะที่ใช้ในภาษาไทยค่ะคำที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะที่มีใช้อยู่ในภาษาไทยเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด5ภาษานะคะก็จะมีภาษาอังกฤษค่ะภาษาเขมรค่ะภาษาบาลีสันสกฤตนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาชวามาลายูค่ะคำที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะภาษาไทยนะคะมีคำที่ยืมมาจากภาษาอื่นๆปนอยู่จำนวนมากเลยค่ะเพราะมีการติดสัมพันธ์นะคะกับประเทศต่างๆนะคะทั้งด้านการค้าขายนะคะการศึกษานะคะรวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิทยาการต่างๆด้วยค่ะทำให้มีคำในภาษาไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเพียงพอกับการใช้และสะดวกในการติดต่อสื่อสารค่ะภาษาต่างประเทศที่นำมาใช้นะคะก็จะได้แก่ภาษาบาลีสันสกฤตนะคะภาษาเขมรภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาชวาหรือว่ามาลายูแล้วก็ยังมีภาษาอื่นๆอีกเยอะแยะเลยค่ะนักเรียนนะคะสามารถสังเกตลักษณะคำไทยแท้นะคะและคำที่มาจากภาษาอื่นๆได้ดังนี้ค่ะลักษณะคำไทยแท้นะคะอย่างแรกเลยนะคะมักเป็นคำพยางค์เดียวค่ะอย่างเช่นพ่อแม่กินนกนะคะสองค่ะตัวสะกดนะคะจะต้องตรงตราตรงตามมาตรานะคะเช่นกบลิงเป็ดตามแล้วก็บ้านนะคะอันนี้แค่ตัวอย่างนะคะสามมีรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์เพื่อแสดงความหมายของคำที่แตกต่างกันอย่างเช่นขาขาแล้วก็ค่าค่ะสี่นะคะคำที่ออกเสียงไอนะคะมีรูปสระที่ใช้ได้ดังนี้ค่ะผสมสระไอไม้มวลนะคะมีทั้งหมด20คำนะคะได้แก่ใหญ่ใหม่ให้สะใภ้ใช้ไฟใจใส่ไหลใครใครใบใบใสใดในใช่ใต้ใหญ่ใกล้ผสมสระอายไม้มาลายนะคะเช่นไปไข่ไก่ได้ค่ะห้านะคะคำไทยแท้นะคะจะไม่มีตัวการันต์นะคะแล้วก็หกนะคะคำไทยแท้นะคะจะไม่ใช้พยัญชนะคอระฆังชอเชอยอหญิงดอชดาตอปตักถอฐานทอมันโทนอเนนทอทงสอสาราสอฤษีรอจุฬาตัวรึแล้วก็ตัวรือค่ะเรามาดูลักษณะคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตกันก่อนนะคะว่าลักษณะคำภาษาบาลีเนี่ยเป็นยังไงค่ะคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะคะจะมีลักษณะดังนี้ค่ะ1นะคะมีหลายพยางค์ค่ะเช่นโกลาหลนะคะธรณีมัลลิกาองคุลีค่ะ2ค่ะมีทั้งคําที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรานะคะและคําที่สะกดไม่ตรงตามมาตราค่ะเช่นกนกนะคะกุณฑลอดีตอดิเรกเวทนาค่ะ3ค่ะมักประสมด้วยพยัญชนะคอระฆังชอชือดอชดาตอปตักถอฐานทอมนโททอผู้เฒ่านอเนนพอสำเภาสอสลาสอฤษีรอจุฬาแล้วก็ตัวรึกรือค่ะเช่นคำว่าลาภนะคะมนโดกค่ะเศรษฐีค่ะแล้วก็อธิษฐานค่ะ4ค่ะมักมีตัวการันนะคะเช่นพันสิทธิ์วันธนีอุทาหรณ์แล้วก็อุปกรณ์ค่ะ5นะคะไม่มีรูปวรรณยุกต์ค่ะแล้วก็ไม่มีไม้แต่คูนะคะเช่นกมลปุมารีโคจรชัยภูมิค่ะภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตนะคะมีลักษณะหลายประการที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะซึ่งมีหลักกว้างๆในการวิเคราะห์เพื่อแยกภาษาทั้งสองดังนี้ค่ะ
1นะคะสังเกตจากพยัญชนะตัวสะกดและตัวตามค่ะคำในภาษาบาลีนะคะจะต้องมีตัวสะกดและตัวตามเสมอค่ะซึ่งจะต้องอยู่ในวรรคเดียวกันเท่านั้นนะคะเช่นปัจฉิมค่ะบุปผาพยัคฆ์ค่ะแต่ว่าคำในภาษาสันสกฤตเนี่ยตัวสะกดจะตามอยู่ข้ามวรรคกันได้นะคะเช่นเกษตรปรัชญาแล้วก็อักษรค่ะพยัญชนะบาลีนะคะมีทั้งหมด33ตัวนะคะแบ่งออกเป็นวรรคดังนี้ค่ะวรรคนะคะจะมีทั้งหมดมีวรรคกะนะคะวรรคจะวรรคตะนะคะแล้วก็วรรคตะวรรคปะค่ะแล้วก็มีเศษวรรคนะคะวรรคกะนะคะก็จะมีกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังงองูนะคะวรรคจะก็จะมีจอจานนะคะชอฉิ่งชอช้างชอชือแล้วก็ยอหญิงค่ะวรรคตะนะคะมีตอปตักค่ะถอฐานค่ะทอมันโททอพุเท่าแล้วก็นอนีนะคะวรรคตะก็จะมีตอเต่าถอถุงททหารทอธงนอหนูค่ะส่วนวรรคปะก็จะมีปอปลาผอผึ้งพอพานพอสะเภาแล้วก็มอม้านะคะส่วนเศษวรรคจะมียอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสอสระสอเสือค่ะหอหีบรอจุฬานะคะแล้วก็อังนะคะอังก็คือเครื่องหมายวงกลมเหมือนในวงเล็บที่นักเรียนเห็นอยู่นะคะอันนี้นักเรียนให้ทราบไว้นะว่าพยัญชนะบาลีมีแบบนี้นะคะแต่ว่าครูบงไม่ได้ออกสอบยากขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นอ่ะจำไว้แล้วกันถือว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะหลักการสังเกตนะคะมีดังนี้ค่ะอย่างแรกนะคะพยัญชนะแถวที่1 3 5นะคะเป็นตัวสะกดได้ค่ะ2นะคะถ้าพยัญชนะแถวที่1นะคะเป็นตัวสะกดตัวตามจะเป็นพยัญชนะแถวที่1หรือแถวที่2ซึ่งอยู่ในวรรคเดียวกันค่ะเช่นสักกะทุกขะนะคะสัจจะปัจฉิมสัตตะหัตถะนะคะแล้วก็บุพผาค่ะ3นะคะถ้าพยัญชนะแถวที่3เป็นตัวสะกดนะคะตัวตามจะเป็นพยัญชนะแถวที่1หรือแถวที่4นะคะซึ่งอยู่ในวรรคเดียวกันเช่นอัคคีพยัคฆ์วิชาอัจฉานะคะแล้วก็พุทธค่ะ4นะคะถ้าพยัญชนะแถวที่5เป็นตัวสะกดนะคะพยัญชนะทุกตัวในวรรคเดียวกันเนี่ยสามารถเป็นตัวตามได้ค่ะเช่นองค์สังสัมปทานสัมผัสสัมพันธ์สมภารค่ะ5นะคะคำในภาษาบาลีนะคะตัวสะกดตามต้องอยู่ในวรรคเดียวกันเท่านั้นค่ะจะข้ามไปวรรคอื่นไม่ได้นะคะ2ค่ะสังเกตจากสระนะคะสระในภาษาบาลีมีทั้งหมด8ตัวค่ะคืออะอาอิอีอุอูเอโอค่ะส่วนสระในภาษาสันสกฤตนะคะมีเพิ่มมาจากภาษาบาลีอีก6ตัวคือไอไม้มะลัยนะคะเอารึรือแล้วก็ตัวลือค่ะรวมเป็นทั้งหมด14ตัวนะคะดังนั้นหากคำใดนะคะมีสระนอกจากสระของภาษาบาลีนะคะคำนั้นย่อมเป็นคำในภาษาสันสกฤตค่ะเช่นคำว่ารือสีนะคะคฤหาสน์เคารพไตรสณีย์ค่ะ3นะคะสังเกตจากพยัญชนะค่ะพยัญชนะในภาษาบาลีนะคะมีน้อยกว่าพยัญชนะในภาษาสันสกฤต2ตัวค่ะคือสสระและสสีสฤษีนะคะดังนั้นหากคำใดมีพยัญชนะ2ตัวนี้ประสมอยู่คำนั้นย่อมเป็นภาษาสันสกฤตค่ะเช่นกษัตริย์ศีรษะศึกษาเศรษฐีเศรษฐกิจค่ะส่วนพยัญชนะรอจุฬานะคะจะมีใช้ในภาษาบาลีเท่านั้นค่ะเช่นจุฬาวิลารีโอฬารนะคะซึ่งภาษาสันสกฤตจะใช้พยัญชนะทอมันโทหรือว่าทอพุเท่านะคะแทนค่ะอย่างเช่นคำว่าจุฑานะคะกรีฑาแล้วก็ครุฑค่ะ4นะคะสังเกตจากพยัญชนะควบกล้ำค่ะภาษาสันสกฤตนะคะมักจะมีพยัญชนะควบกล้ำนะคะข้างท้ายนะคะเช่นบุตรสมัครสตรีจันทร์ศาสตร์ค่ะ5นะคะสังเกตจากคำที่มีคำว่าเคราะห์ค่ะมักจะเป็นภาษาสันสกฤตค่ะอย่างเช่นพิเคราะห์หรือว่าอนุเคราะห์ค่ะ
6นะคะสังเกตจากคำที่มีคำว่ารอหันค่ะมักจะเป็นภาษาบาลีมักจะเป็นภาษาสันสกฤตนะคะเช่นบรรพตภรรยาบรรณารักษ์มัญญาตแล้วก็ทัสนะค่ะตัวอย่างนะคะคำที่มาจากภาษาบาลีนะคะก็จะมีคำว่ากีฬาค่ะกุญแจอัคคีรัดวุฒพัฒนาสุนัขปัสสาวะดีบุกปฏิบัติปฏิเสธคารวาสพระเสโทมัจฉาบุญปัญญาอันนี้แค่ตัวอย่างนะคะไม่ทั้งหมดนะต่อมาคำที่มาจากภาษาสันสกฤตนะคะก็จะมีคำว่าสตรีมัสยาบรรพตทิพย์สวรรค์โฆษณาสุขพฤษภาคมรัตนตรัยศีรษะสัปดาห์ประปาวิศวกรรมประเทศแล้วก็ศึกษาค่ะ2นะคะเรามาดูลักษณะคำที่มาจากภาษาเขมรกันบ้างนะคะคำที่มาจากภาษาเขมรนะคะมีลักษณะดังนี้ค่ะคือ 1. มักเป็นคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำนะคะเป็นพยัญชนะต้นค่ะเช่นปราบตรงเรานะคะเราในที่นี้หมายถึงคำที่แปลว่าตัดนะคะอันนี้จะเป็นภาษาเราเอาไปใช้ในคำราชาศัพท์นะคะอย่างเช่นพระเพลานะคะก็จะหมายถึงขาหรือว่าตัดนั่นเองนะคะสองค่ะมักเป็นคำที่มีอักษรนำค่ะเช่นจมูกเฉลยโฉนดเสวยค่ะสามค่ะส่วนใหญ่จะไม่ใช้รูปวรรณยุกต์นะคะก็คือจะไม่มีไม้เอกไม้โทไม้ตีไม้จักรวาลนะคะสี่ค่ะมักใช้ตัวจอจานรอเรือรอลิงยอหญิงสอเสือค่ะเป็นตัวสะกดนะคะเช่นทูลขจรเจริญค่ะห้าค่ะคำสองพยางค์มักขึ้นต้นด้วยคำว่ากรรมดำชำคำตำทำบังบันบำอย่างเช่นกำเนิดดำริแล้วก็ตำรวจค่ะมาดูตัวอย่างคำที่มาจากภาษาเขมรนะคะมีคำว่าตโนดตำรวจบวชเกิดถนนเจริญชนะประชุมกระท่อมเสบียงบรรทัดทลายบำเพ็ญตำนานกำเนิดเฉลยดำเกิงตระกองสวงประจานโปรดขจีค่ะ3นะคะลักษณะคำที่มาจากภาษาจีนค่ะคำที่มาจากภาษาจีนนะคะมีลักษณะดังนี้ค่ะคือ 1. นะคะมักมีพยางค์เดียวค่ะอย่างเช่นเกี้ยวแซ่ห้างเจียนแล้วก็ตั๋วค่ะ 2. ค่ะคำส่วนใหญ่มีรูปวรรณยุกต์นะคะอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยจี๋เต้าเจี้ยวเต้าหู้หยีแล้วก็เต้าส่วนค่ะตัวอย่างคำที่มาจากภาษาจีนนะคะก็จะมีคำว่าห้อยจ้อเกี๊ยะพะโลกบหมี่ปุ๋ยห้างเข่งเต้าหู้ก๋วยเตี๋ยวโกเลี้ยงยี่ห้อเกาเหลาตั๋วซาลาเปาเก็ดห่วยบวยเซียมซีเฉาก๊วยสินแสแซยิดแล้วก็ใต้ฝุ่นค่ะ 4. นะคะลักษณะคำที่มาจากภาษาอังกฤษค่ะ
คำที่มาจากภาษาอังกฤษนะคะมีลักษณะดังนี้ค่ะคืออย่างแรกนะคะกำหนดเสียงในภาษาไทยให้เข้ากับเสียงคำในภาษาอังกฤษอย่างเช่นกาแฟนะคะก็คือชื่อเครื่องดื่มชนิดหนึ่งค่ะทำมาจากเมล็ดต้นกาแฟนะคะมาจากคำภาษาอังกฤษว่า coffee ค่ะโทรศัพท์นะคะก็จะหมายถึงระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้านะคะเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ในระยะไกลนะคะมาจากคำภาษาอังกฤษว่าเทเลโฟนค่ะ 2. ค่ะใช้ทับศัพท์คำภาษาอังกฤษเลยค่ะอย่างเช่นคำว่าเทนนิสพลาสติกนะคะคุกกี้แล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะ 3. ค่ะสร้างคำบัญญัติขึ้นนะคะเพื่อใช้แทนคำภาษาอังกฤษนะคะตามนี้เลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าวิดีโอนะคะวิดีโอนะคะคำทับศัพท์ก็คือวิดีโอค่ะส่วนศัพท์บัญญัติเราจะเรียกว่าวีดิทัศน์นะคะออฟฟิศค่ะคำทับศัพท์คือคำว่าออฟฟิศนะคะส่วนศัพท์บัญญัติที่เป็นภาษาไทยเราก็จะเรียกว่าสำนักงานหรือว่าที่ทำการค่ะต่อมานะคะคำภาษาอังกฤษคือเฟอร์นิเจอร์นะคะคำทับศัพท์ก็คือเฟอร์นิเจอร์ค่ะส่วนศัพท์บัญญัติคือคำว่าเครื่องเรือนค่ะคำภาษาอังกฤษนะคะ air conditioner นะคะคำทับศัพท์ก็คือ air conditioner คำศัพท์บัญญัติก็คือเครื่องปรับอากาศค่ะคำภาษาอังกฤษนะคะคำว่าเมนูนะคะคำทับศัพท์ก็คือเมนูค่ะศัพท์บัญญัติก็คือรายการเลือกค่ะต่อมาค่ะคำภาษาอังกฤษคำว่า barcode นะคะคำทับศัพท์ก็คือคำว่า barcode ค่ะศัพท์บัญญัติเราจะเรียกว่ารหัสแท่งค่ะแล้วก็คำภาษาอังกฤษคำว่า mobile phone นะคะคำทับศัพท์ก็คือ mobile phone ค่ะส่วนศัพท์บัญญัติเราจะเรียกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือที่เรารู้จักกันว่ามือถือนั่นเองค่ะตัวอย่างคำที่มาจากภาษาอังกฤษนะคะมีคำว่าเค้กค่ะโดนัทไอศกรีมแอโรบิกแคปซูลไดโนเสาร์ทอฟฟี่เลเซอร์วิตามินเกมฟรีทีมกราฟเบนซินเปอร์เซ็นต์โปรตีนสวิตวิตามินแล้วก็พาสปอร์ตค่ะ6นะคะลักษณะคำนะคะลักษณะคำที่มาจากภาษาชวาหรือว่ามาลายูค่ะคำที่มาจากภาษาชวามาลายูนะคะมีลักษณะดังนี้ค่ะคือ1ส่วนใหญ่เป็นคำที่มี2พยางค์นะคะอย่างเช่นโนรีสาคูมังคุด2ค่ะเป็นคำที่ไม่มีเสียงพยัญชนะควบกล้ำนะคะอย่างเช่นภูเก็ตค่ะเบตงค่ะ3ค่ะเป็นคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะเมื่อไทยรับคำมาใช้จึงมีการใช้รูปแบบและเสียงวรรณยุกต์ให้เข้ากับภาษาของตนเองค่ะตัวอย่างคำที่มาจากภาษาชวามาลายูนะคะก็จะมีคำว่าสละสาคูกำยานทุเรียนบุหลันกระดังงามังคุดมัสยิดบุกหงาโกดังกะพงกระจงกำปั้นกะปะโลมาวันนี้นะคะนอกจากเรียนเรื่องคำที่เรายืมมาใช้นะคะจากภาษาต่างประเทศนะคะเราจะมาติวข้อสอบนะคะที่ครูโบแจกเป็นใบงานไปให้นะคะข้อแรกนะคะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกรสี่นะคะก็คือกอไก่หนึ่งบทมีสี่วรรคขอไข่มีสัมผัสบังคับคอควายนะคะถ้ามีมากกว่าหนึ่งบทต้องมีสัมผัสระหว่างบทแล้วก็งองูถูกทุกข้อนะคะข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้องูค่ะ2นะคะกวีที่มีชื่อเสียงที่สุดในเรื่องการแต่งกลอนนะคะก็คือสุนทรภู่นะคะ3ค่ะข้อใดไม่ใช่ชื่อของแต่ละวรรคในกรหนึ่งบทนะคะข้อที่ไม่ใช่ก็คือขอไข่นะคะวรรคกระชับไม่ใช่นะคะกรหนึ่งบทจะมีวรรคสดับวรรครับ
วรรครองแล้วก็วรรคส่งค่ะ 4. นะคะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะคะข้อที่ไม่ถูกต้องก็คืององูค่ะกลอนสุภาพนะคะจะมีกลอนสุภาพหนึ่งบทมีสองคำกลอนคำกลอนละสองวรรคอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะกลอนสุภาพหนึ่งบทนะคะมีสองบาทนะคะคือบาทเอกกับบาทโทโดยในแต่ละบาทเนี่ยจะมีสองวรรคค่ะ 5. นะคะข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่ากาดนะคะอันนี้เรื่องกาดในที่นี้นะคะเป็นภาษาถิ่นนะคะหมายถึงตลาดนะคะเป็นภาษาถิ่นเหนือนั่นเองค่ะข้อ6นะคะข้อใดมีความหมายแตกต่างจากคำว่าแซบค่ะข้อนี้นะคะก็คือคำว่าแลนนะคะแลนในที่นี้น่าจะหมายถึงคำว่าแล่นนะคะแล่นแลนในภาษาอีสานที่แปลว่าวิ่งนะคะข้อที่7ถึง12นะคะคำที่กำหนดให้เป็นคำภาษาถิ่นที่ใช้ในเขตจังหวัดใดข้อ7นะคะคำว่าเบิ่งนะคะเบิ่งเป็นภาษาอีสานเพราะฉะนั้นจังหวัดที่ใช้ภาษาอีสานก็คือชัยภูมิค่ะข้อ8นะคะหวักเป็นภาษาใต้ค่ะเพราะฉะนั้นจังหวัดที่ใช้ภาษาใต้ก็คือพังงาค่ะ9นะคะอู้ค่ะอู้เป็นภาษาเหนือค่ะเพราะฉะนั้นจังหวัดที่ใช้คำว่าอู้ก็คือเชียงรายค่ะข้อ10นะคะฉานฉานเป็นภาษาใต้ค่ะหมายถึงฉันหรือว่าตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นจังหวัดที่ใช้ภาษาใต้ก็คือกระบี่ค่ะ11นะคะศูนย์เป็นภาษาอีสานค่ะเพราะฉะนั้นจังหวัดที่ใช้คำว่าศูนย์ก็คือร้อยเอ็ดค่ะ12ค่ะเฮาเป็นภาษาเหนือนะคะเพราะฉะนั้นจังหวัดที่ใช้ภาษาเหนือก็คือลำปางค่ะจบแล้วนะคะวันนี้12ข้อนะคะกับการทบทวนความรู้แล้วก็ติวข้อสอบนะคะยังเหลือข้อที่13ถึง24นะคะเราจะมาเฉลยแล้วก็มาติวข้อสอบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ